KB Execution วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการขอขยายระยะเวลาการบังคับคดีผู้ประกันก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องการขยายระยะเวลาการบังคับคดีนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับว่าระยะเวลาการบังคับคดีนั้นมีกฎระยะเวลากี่ปีวันนี้เราจะมาให้ความรู้เรื่องระยะเวลาการบังคับคดีก่อนนะครับระยะเวลาการบังคับคดีผู้ประกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา119วรรค4อนุโลมให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับกับการบังคับคดีผู้ประกันซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา274กำหนดให้ระยะเวลาการบังคับคดีมีกำหนด10ปีเป็นระยะเวลาในการบังคับคดีนับแต่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในชั้นที่สุดหรือศาลมีคำสั่งสามารถขยายหรือย่นระยะเวลาได้ตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา23ตามคำพิพากษาฎีกาที่6266/2555 4306/2555ดังนั้นระยะเวลาการบังคับคดีผู้ประกันจึงมีกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งปรับผู้ประกันถ้าได้มีการร้องขอให้บังคับคดีครบตามหลักเกณฑ์ภายใน10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมมีอำนาจดำเนินการบังคับคดีต่อไปได้แม้ล่วงเลยระยะเวลา10ปีไปแล้วตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่14177/2555ประกอบกับ1496/2555ซึ่งตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวการบังคับคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆให้ครบถ้วนภายใน10ปีได้แก่1ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี2แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว 3. แถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาโอเคนะหลังจากที่ทุกท่านทราบนะครับว่าระยะเวลาการบังคับคดีผู้ประกันนั้นมีทั้งหมดระยะเวลากี่ปีและขั้นตอนทั้งหมดมีกี่ขั้นตอนต่อไปเราจะพูดถึงการขยายระยะเวลาการบังคับคดีผู้ประกันกันนะครับการขยายระยะเวลาการบังคับคดีต่อครั้งกรณีมีความจำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการบังคับคดีเจ้าพนักงานศาลที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องจัดทำรายงานเจ้าหน้าที่ขอขยายระยะเวลาการบังคับคดีต่อครั้งครั้งละไม่เกิน1ปีเพื่อให้เจ้าพนักงานศาลติดตามผลความคืบหน้าระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดที่อาจขอขยายระยะเวลาการบังคับคดีได้กรณีหากมีความจำเป็นอย่างยิ่งและมีพฤติการพิเศษหรือเหตุสุดวิสัยที่จะต้องขอขยายระยะเวลาการบังคับคดีต่อไปการขยายระยะเวลาเมื่อรวมระยะทั้งสิ้นไม่ควรเกิน5ปีนับแต่สิ้นสุดระยะเวลาเดิมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันที่จะต้องถูกดำเนินการบังคับคดีเป็นเวลานานกว่า15ปีต่อมาเราจะมาดูในเรื่องของเหตุในการขอขยายระยะเวลาบังคับคดีผู้ประกันนะครับเมื่อใกล้ครบกำหนดระยะเวลาการบังคับคดีผู้ประกันหากมีเหตุดังต่อไปนี้ให้เจ้าพนักงานศาลที่ได้รับการแต่งตั้งจัดทำรายงานเจ้าหน้าที่เสนอศาลเพื่อพิจารณาการขยายระยะเวลาการบังคับคดีผู้ประกันต่อไปได้อีกกรณีที่1กรณีที่ศาลอนุญาตให้ผู้ประกันผ่อนชำระค่าปรับแต่ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาการบังคับคดี10ปีหรือกรณีที่ผู้ประกันขอผ่อนชำระค่าปรับต่อมาผู้ประกันผิดนัดการผ่อนชำระค่าปรับแต่ระยะเวลาการบังคับคดีใกล้ครบกำหนดระยะเวลาการบังคับคดี10ปีและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการบังคับคดีต่อไปสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการบังคับคดีได้กรณีที่2เมื่อศาลได้ดำเนินการตั้งเรื่องยึดทรัพย์หลักประกันแล้วแต่อยู่ระหว่างการขายท่อตลาดหรือขายท่อตลาดไม่ได้เพราะไม่มีผู้เข้าสู้ราคาเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าหากทรัพย์หลักประกันขายท่อตลาดได้จะไม่เพียงพอชำระค่าปรับตามสัญญาประกันและใกล้ครบกำหนดระยะเวลาการบังคับคดี10ปีแล้วสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการบังคับคดีได้กรณีที่3เมื่อศาลได้ดำเนินการสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาจนใกล้ล่วงพ้นระยะเวลาการบังคับคดี10ปีปรากฏว่าสามารถดำเนินการสืบทรัพย์พบทรัพย์สินของผู้ประกันแต่เนื่องจากการดำเนินการตั้งเรื่องบังคับคดีซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรอาจทำให้ล่วงพ้นระยะเวลาการบังคับคดีได้จึงสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการบังคับคดีได้
ั้งนี้การพิจารณาสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา274ประกอบมาตรา23นั้นเป็นดุลพินิจของศาลโดยแท้ที่จะพิจารณาสั่งตามสมควรแก่รูปคดีซึ่งหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นหรือมีพฤติการพิเศษที่จะต้องดำเนินการบังคับคดีแตกต่างจากแนวทางข้างต้นก็เป็นดุลพินิจของศาลที่มีอำนาจพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควรได้ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมด่วนที่สุดที่ต่อย่อ024ทับว178วงเล็บปลงวันที่16สิงหาคม2562หวังว่าวันนี้ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการบังคับคดีผู้ประกันจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ